สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยสายหมูกระทะไม่แยกตะเกียบที่ใช้คีบอาจเสี่ยงโรคหูดับอันตรายถึงชีวิตเมื่อวันที่7สิงหาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นเภสัชกรได้ออกมาเตือนภัยสายหมูกระทะชาบูอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่แยกตะเกียบคีบหมูโดยระบุว่าหมูกระทะชาบูไม่แยกตะเกียบคีบหมูอันตรายถึงตายจริงเหรอโดยเภสัชกรสาวระบุว่าเตือนภัยโรคหูดับจากการกินหมูกระทะไม่แยกตะเกียบคีบหมูซึ่งพบการติดเชื้อในสมองรวมถึงเสี่ยงโรคหูดับอันตรายถึงชีวิตส่วนมากตามความเคยชินเวลากินหมูกระทะหรือชาบูเราจะใช้ตะเกียบในการคีบหมูหลังจากนั้นก็ใช้ตะเกียบอันเดิมคีบหมูขึ้นมาเพื่อกินแต่พฤติกรรมแบบนี้อันตรายกว่าที่คิดซึ่งเสี่ยงมากต่อการติดเชื้อต่างๆเช่นเสี่ยงพยาธิรวมถึงติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือเรียกอีกอย่างว่าไข้หูดับซึ่งโรคไข้หูดับเกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus suis อาการไม่ใช่แค่หูดับอย่างเดียวเพราะภายใน14วันหลังได้รับเชื้อคนไข้จะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงเวียนหัวรวมถึงมีอาการคอแข็งและบางรายอาจหูดับได้ถ้ามีอาการเบื้องต้นเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนส่วนคนที่ไม่ใช้สายหมูกระทะชาบูก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะโรคนี้จะเข้าสู่ร่างกายได้2ทางคือ 1. คือการบริโภคหมูหรือเนื้อแบบสุกๆดิบๆ 2. สัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อซึ่งจะติดต่อสู่คนทางบาดแผลรอยขีดข่วนตามร่างกายหรือเยื่อบุตาได้ทางที่ดีที่สุดถ้าเรามีบาดแผลก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงรวมถึงการกินเนื้อหมูก็ต้องมั่นใจว่าหมูที่เรากินเข้าไปนั้นสุกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ